ย้อนอดีต5แบรนด์แฟรนไชส์อเมริกาที่ว่าแน่แต่โบกมือลาไทยแบรนด์แฟรนไชส์จากสหรัฐอเมริกาไม่ว่าจะขยายตลาดไปประเทศไหนมักจะทำให้คู่แข่งในประเทศเหล่านั้นตกเป็นรองขึ้นมากลายเป็นเบอร์หนึ่งในบรรดาธุรกิจแฟรนไชส์ประเภทเดียวกันกรณีในไทยมีแมคโดนัลด์ KFC Starbucks Seven แต่รู้หรือไม่ว่ายังมีแบรนด์แฟรนไชส์จากอเมริกาที่ไม่ประสบความสำเร็จในไทยและโบกมือลาไปแล้วมาย้อนอดีตกัน 1. Baskin Robbins แฟรนไชส์ไอศกรีมจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันมีสาขามากกว่า7,682 สาขาทั่วโลกก่อตั้งเมื่อปี1945โดยชาย2คนคือเบิร์ชบัสกินกับไอฟ์ล็อบบินซึ่งทั้ง2คนเปิดร้านไอศกรีมในรัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันแต่คนละพื้นที่ต่อมาทั้งคู่ได้รวมธุรกิจกันใช้ชื่อแบรนด์บัสกินล็อบบินบัสกินล็อบบินเข้ามาเปิดตลาดในไทยเมื่อราวๆปี2539แต่การทำตลาดไม่หวือหวามากนักหลังจากนั้นอยู่ภายใต้การบริหารของบริษัทโกลเด้นสกู๊ปจำกัดในเครือบริษัทมหาชนจำกัดมัชแอนด์ฮาวหรือ MUD ผู้บริหารแฟรนไชส์ดังกินโดนัทในปี2563แฟรนไชส์ไอศกรีมบัสกินล็อบบินมีสาขากว่า34สาขาแต่ได้ลดจำนวนลงอย่างต่อเนื่องจนถึงปี2564เหลือเพียง10สาขาเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดเล็กคีออสปี2565เหลือ4สาขาคือโรงพยาบาลสิริราชสยามพารากอนเควิลเลและเดอะวอล์กเกษตรนวมินทร์พอมาถึงต้นปี2566ทางร้านบัสกินล็อบบินประกาศปิดกิจการทั้งหมดในไทยสาเหตุของการปิดกิจการในไทยมาจากการแข่งขันตลาดไอศกรีมในประเทศไทยสูงมากทำให้ผลประกอบการของบัสกินล็อบบินขาดทุนสะสมมาตลอดปี2562รายได้103ล้านบาทขาดทุน10ล้าน2แสนบาทปี2563รายได้63ล้านบาทขาดทุน10ล้าน4แสนบาทปี2564รายได้52ล้านบาทขาดทุน7ล้าน4แสนบาท 2. A&W แฟรนไชส์ร้านอาหารจากสหรัฐอเมริกามีจุดเด่นคือขายรูทเบียร์และวาเฟอร์ก่อตั้งเมื่อปี1919ที่รัฐแคลิฟอร์เนียอเมริกาปัจจุบันมีสาขากว่า884ทั่วโลกเข้ามาเปิดสาขาแรกที่ห้างเซ็นทรัลลาดพร้าวในปี1983ภายใต้การบริหารของบริษัทโกลบอลคอนซูเมอร์จำกัดมหาชนต่อมาขยายสาขาได้มากถึง30สาขาทั่วประเทศตามหัวเมืองใหญ่ในห้างสรรพสินค้าบางสาขาอยู่ตามปั๊มน้ำมันพอมาถึงในปี2565 A&W ประกาศปิดสาขาอย่างน่าใจหายโดยมาจากปัจจัยการแข่งขันในตลาดสูงพฤติกรรมผู้บริโภคในประเทศส่งผลต่อรายได้ของบริษัทขาดทุนสะสมติดต่อกันหลายปีโดยเฉพาะในปี2564ขาดทุนกว่า70ล้านบาทซ้ำหนักยังมาเจอการระบาดของโควิด-19 อีก 3.คราจูเนียร์แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ดขายแฮมเบอร์เกอร์จากสหรัฐอเมริกาก่อตั้งเมื่อปี1941ในแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสามารถขยายสาขาได้ถึง300สาขาในปี1984ก่อนที่จะเปิดขายแฟรนไชส์ในปี1987ปัจจุบันมีสาขากว่า 1,695 สาขาทั่วโลกคราจูเนียร์เข้ามาในประเทศไทยเมื่อปี2555ภายใต้การบริหารของบริษัท R&R Restaurant Group จำกัดเปิดสาขาแรกที่พัทยาจำนวน2สาขาก่อนขยายสาขามาในกรุงเทพและที่อื่นๆ4สาขาโดยปีแรกๆบริษัทตั้งเป้าเอาไว้ว่าจะใช้งบกว่า80ล้านบาททำการตลาดสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จักพร้อมวางแผนขยายสาขาถึง9แห่งเน้นพื้นที่กรุงเทพแต่สุดท้ายไปต่อไม่ไหวจำเป็นต้องโบกมือลาในไทยเมื่อถึงปี2565บริษัทได้ประกาศปิดทุกสาขาในสิ้นเดือนมีนาคมจากปัจจัยขาดทุนสะสมอีกทั้งยังมาเจอการระบาดโควิด-19 ในปี2562ขาดทุน46ล้านบาทปี2563ขาดทุน43ล้านบาท 4. The Coffee Bean and Tea Leaf แฟรนไชส์ร้านกาแฟชื่อดังจากสหรัฐอเมริกาก่อตั้งในปี1963ต่อมาในปี2014ขยายสาขาหลายร้อยสาขาใน27ประเทศส่วนในไทยเข้ามาเปิดตลาดเมื่อปี2013ที่ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์ภายใต้การบริหารบริษัท Evolution Capital จำกัดมหาชนต่อจากนั้น The Coffee Bean and Tea Leaf ถูกโอนไปให้บริษัท Food Capitalจำกัดดูแลต่อมาในปี2561 Food Capital ก็โอน The Coffee Bean and Tea Leaf กลับคืนไปให้ Figo Group หรือกลุ่มสีชาวราจนกระทั่งวันที่18กรกฎาคม2563เพจ The Coffee Bean and Tea Leaf ได้ประกาศปิดกิจการถาวรทุกสาขาในวันที่20กรกฎาคม2563เป็นช่วงการระบาดโควิด-19 พอดี
5. ป๊อปอายแฟรนไชส์ร้านไก่ทอดชื่อดังจากอเมริกาก่อตั้งเมื่อปี1972ปัจจุบันมีสาขากว่า 4,091 สาขาทั่วโลกเป็นแฟรนไชส์ไก่ทอดที่เป็นรองแค่ KFC ในอเมริกาเข้ามาเปิดตลาดในไทยเมื่อปี1995โดยกลุ่มกินวันเลพอดำเนินธุรกิจไปได้ไม่นานก็มาเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งลอยตัวเงินบาททำให้ต้นทุนการดำเนินธุรกิจสูงขึ้นป๊อปอายต้องปรับตัวมาโดยตลอดแต่ก็ไปไม่ไหวโบกมือลาตลาดในไทยและทั้งหมดนั่นก็คือ5แบรนด์แฟรนไชส์ชื่อดังจากอเมริกาที่ตอนนี้เป็นแค่ตำนานในเมืองไทยแต่แบรนด์แฟรนไชส์เหล่านี้ก็ยังเปิดให้บริการในสหรัฐอเมริกาและหลายประเทศทั่วโลกปัจจัยที่ทำให้แบรนด์แฟรนไชส์ยักษ์ใหญ่อเมริกาโบกมือลาไทยนั่นก็คือการแข่งขันสูงปรับตัวไม่ได้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนทำให้ผลประกอบการขาดทุนสะสมอีกทั้งยังเจอการระบาดโควิด-19 ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์เว็บรวมธุรกิจแฟรนไชส์ใหญ่ที่สุดในไทยมีแฟรนไชส์ชั้นนำให้คุณเลือกมากกว่า600แบรนด์มีผู้สนใจลงทุนแฟรนไชส์แล้วกว่า 350,000 คนแฟรนไชส์โซลูชันอันดับ1ของไทยบริการให้คำปรึกษาการสร้างระบบแฟรนไชส์อยากซื้อแฟรนไชส์อยากขายแฟรนไชส์อยากทำเป็นแฟรนไชส์แอดไลน์เลยสนใจโฆษณา02-101-9187